นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับมั่นใจว่า3นักกีฬาเทควันโดของไทยนั้นมีโอกาสในการคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม2016เพิ่มเติมนะครับแม้ว่าสายการแข่งขันนั้นจะค่อนข้างหนักมากก็ตามครับเทควันโดควอลิฟายโอลิมปิกเกม2016แล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ที่ประเทศฟิลิปปินส์วันนี้เป็นการควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ครับแต่ว่าทีมเทควันโดไทยไม่มีโปรแกรมการแข่งขันโดยพันณภาหานสุจินเทวินหานปราบและก็พีระเทพศิลาอ่อนผ่านการชั่งน้ำหนักเข้ารุ่นในช่วงสายที่ผ่านมานะครับหลังจากการชั่งน้ำหนักคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดสายเพื่อแข่งลุ้นโควต้าในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะจัดแบบยึดระดับการสะสมคะแนนโดยสายการแข่งขันของนักกีฬาไทยทั้ง3คนนั้นนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสายในรุ่น57กิโลกรัมหญิงถือว่าดีที่สุดนะครับส่วนนักกีฬาชายไม่ว่าจะเป็นเทวินหรือว่าพีระเทพนั้นถือว่าหนักแต่เชื่อว่าเด็กไทยจะสามารถสู้กับนักกีฬาชาติอื่นๆได้และในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อคว้าโควต้าโอลิมปิกเกมส์เพิ่มเติมได้อย่างแน่นอนในกระบวนการนี้ถ้าจะได้ไปโอลิมปิกก็ต้องชนะ3ครั้งนะฮะแล้วก็เข้าไปในรอบสุดท้ายคือเขาเอาเหรียญทองกับเหรียญเงินไปนะครับก็สำหรับนกที่จะแข่งพรุ่งนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าใน3คนเนี่ยสายเขาอาจจะต้องบอกว่าเบาสุดนะครับแต่ถามว่าเบาสุดก็ไม่แน่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในกีฬานี้นะฮะก็คือว่าถ้าเขาไปได้สวยเนี่ยก็จะไปเจอกับอิหร่านในไฟนอลคืออยู่คนละฝั่งกับอิหร่านซึ่งคืออิหร่านเขาก็เป็นตัวเต็งในเวทนี้นะฮะถ้าสามารถจะผ่านเข้าไปเจอกันได้ก็คือว่าก็ได้ไปแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันส่วน58กิโลเทมส์นะครับเทมก็เป็นนักกีฬาที่ขึ้นมาจากเยาวชนซึ่งก็เล่นได้ดีนะฮะมาตลอดแล้วก็มีประสบการณ์ในสายของเทมนั้นเนี่ยถ้าเบื่อว่าจะไปเจอ1ใน8ซึ่งเป็นคาซัคสถานก็จะเป็นตัวที่ควรที่ต้องระวังนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวจนเข้าไปในรอบสุดท้ายนะครับก็คือรอบไฟนอลก็จะไปเจอจีนแต่ถ้าเข้าไฟนอลแล้วเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ถือว่าก็ได้ไปโอลิมปิกแล้วนะครับส่วนต้อนะฮะต้อนี่ก็เป็นรุ่น68กิโลนะครับต้อก็มีหลายคนที่ต้องพึงระวังผมพยายามไม่ใช่คำว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่มีใครกลัวใครนะครับจริงๆเขาเองแต่ละคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็กลัวประเทศไทยเพราะเราก็มีนักกีฬาเก่งๆหลายคนนะครับแล้วก็เทคนิคเราก็ดีนะฮะก็ต้องรอดูกันครับว่าใครจะได้ไปทุกคนมีโอกาสเท่ากันที่จะได้ไปโอลิมปิกนะครับผมเชื่อนะครับอยู่ที่การเล่นพรุ่งนี้อยู่ที่ความมั่นใจนะฮะแล้วก็อยู่ที่ความกล้าที่จะเล่นนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้ครับคงจะรู้เรื่องครับวิเคราะห์ละเอียดเลยนะครับสำหรับคุณพิมลในการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์สหพันธ์เทควันโดโลกหรือว่า WTF จะให้สิทธิ์นักกีฬารุ่นน้ำหนักละ2คนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลนะครับสำหรับทีมไทยมีโควต้าอยู่ในมือแล้ว1รุ่นจาก49กิโลกรัมหญิงครับ